มันลวกน้ำมันช่วยด้วยมันก็ไปในนี้นะมาแอนด้วยสิต้นสวยเลยอุ้ยแท็กซี่ดีที่สุดเห็นอร่อยไหมต้นสองสาวมีไผ่มาเลยหมาต้นสีแดงอ่ะไปจ้ะคิดดีนะก้าวเฮ้ยร้อนหายเงยไปตลอดเลยกล้วยบดชีครับผมเป็นฟิวแซ่บได้เลยยังไงเดี๋ยวแต่ลูกก็ไม่แซ่บโอ้ยได้เออโอ้ยปวดแล้วแม่ปวดอีกทีนึงเฮ้ยไปเจอมาเจอวันนี้ละตัวโอ้ผัดมายาลาบครับนี่คือผัดมายาลาบค่ะพี่ตู่มายาหยาบดีค่ะหนูเป็นคนทำเองนี่นี่นี่คนนี้ทำแกงมันจะหวานเนี่ยเต็มมือไปไปไปมาไปน้องลาบมาไปหาไปด้วยก่อนจะดึงมาเก็บเห็ดไอ้กินก็ซื้อหน้ามาเนี่ยมามีหนูได้นั่งมาเร็วมาหลับมากระแม่มามามาใส่ถาดมันนี่มาผมมีลาบมาแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกไปเลยคนยังไม่มากินนะครับลาบมาเดี๋ยวหมาลาบมาไม่เอาแล้วนี่ไงใช่ตรงนี้ก็คือกลุ่ม FBI ครับครับแกงอะไรมันก็คือแกงนี้นะพี่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะพี่แกงอะไรแกงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าต้มยำกล้วยต้มด้วยครับอร่อยครับต้มยำมะม่วงอันนี้เผอิญเมื่อคืนนี่โอ้ยไม่ใช่เฮียไอ้แกงกะทิอะไรกินกินนี่แหละกินง่อนไม่ได้ง่อนไม่ได้ง่อนล้วนท้องนี่เราไม่มีไฟหรอกนี่มันไม่มีไฟตุ่มขาไก่ตรงนี้นะกินง่อนนะหายแล้วมันตั้งหม้อพอคนความรักว่ามันคือตุ๊กสางจานเนี่ยมีประโยชน์กินอร่อยเชื่อไหมอร่อยนี่เพื่อนผมกินลาบลาบเนี่ยลาบลาบลาบที่ไหนผัดกะเพราเฮ้ยไม่มีลาบเตาไว้หนึ่งหม้อเตากำลังทำลาบลิงอยู่นะชูกรินเนื้อไงไงลิงก็ถ่ายตัวไงกำลังกัดดิร้อนปืนนั่นก็ล่อมาเนี่ยมันกัดกันเลยมันยอดหายไหมอุ้ยเอื้อยมัวท่านเนี่ยท่านจุนาเกลียดเลยมัวนี่เคยเห็นไหมนี่มาเดือดลาบมาบันดูโอ้ยละเกลือแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยงอชื่อดีงอโอ้เรียกว่าไปว่าไอ้ด้วยอันผมลาบมาผมพันเมิดอยู่น่ะใส่ผมเนี่ยลาบมาผมเมิดอยู่นั่นน่ะใส่เด้อโอ้ยหวานได้ยังหวานได้ยังอีกจำกับซอสเด้อซอสได้ดิเฮ้ยไปนั่งกับใครอ่ะไม่ได้บอกว่าอะไรเนี่ยเออจ่อเลยลาบมาครับลาบมา
ครับแซ่บมากคนเดียวกินกล้วยสิละกิ๊บเอาไปกล่องว่ากับทายว่าของเขากินมาอย่างสิไหมเดี๋ยวจะเอาสุดทะเลไปแล้วเอาเลยพี่คงกล้วยอันนี้เขาเรียกว่าเสือดฟุตฟรีเท่าที่รอมมิดไม่ใช่นี่ไวรัสนะมันกินได้กุ้งรถติดต่อระวังให้นะครบ10วันวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็วันนี้ทุกคนก็ทำอาหารอัปปอที่เขมรนะครับเมษุยครับมาให้คะแนนในการทำอาหารวันนี้คะแนนก็ออกมาแล้วอยู่กับวัสดุนะครับวัสดุธรรมชาติที่ใช้นะครับแล้วก็ที่3ก็คือรสชาติจากผลการประกวดของที่ทำอะไรชื่ออาหารอะไรครับแซ่บครับการตกแต่งนะครับการตกแต่งนะครับใช่ครับ13คะแนนครับกลุ่มผู้ประชันทำไมยังไงครับหลับอาหารอะไรอร่อยนะครับเป็นที่ได้รับการจัดสรรเป็นเถียงไม้มะค่าอย่างดีนะครับหน้าเอาครบเบนดาแล้วเรือตำนี่ไม่ต้องใส่ไปกันครับผู้ใหญ่บ้านหลายสมัยนะครับมาพบปากกับพวกเรานะครับขอเชิญนะเพิ่มพิธีข้างหน้าเลยครับนี่ไม่ได้อยู่ร่วมการเข้าค่ายของพวกเราเลยนะคะอยู่วันแรกคือวันที่3นะที่อยู่นอกกันก็ไปอยู่บ้านร้านท่าวังนะคะเพราะบ้านร้านก็มีงานเพื่อฟ้าดินซึ่งเป็นงานของพรรคเพื่อฟ้าดินเพื่อเป็นหัวหน้าพรรคก็เลยต้องไปดูงานที่นั่นแล้วก็มีผู้ใหญ่มาเปิดงานคือท่านรัฐมนตรีช่วยมาพอกลับมาถึงเมื่อวานตั้งใจจะมาอีกนะคะทำงานเรียบร้อยจะมาผู้ตรวจบัญชีสากลมาอีกไม่มีใครอยู่เลยยิ่งประธานสากลคืออ้อยแต่อ้อยอยู่ที่นี่อายุก็เลยต้องอยู่อีกอยู่ก็ตรวจที่รอดก็ไปอยู่ก็ตรวจจนเสร็จจะมาท่านวินมาพอท่านวินมาเสร็จก็ลงมาอาจารย์จากมหิดลมาก็เลยได้มาเย็นนะวันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์มากินข้าวแต่เช้าอาจารย์ไม่กลับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะนี่ก็เลยมีเวลาพวกเราน้อยแต่อาคิดว่าช่วงเวลาที่พวกพี่อาก็เอาละอาจะรับหน้าที่ตอนนี้พวกพี่นี้คิดคะแนนจะรับพวกนี้เองนะคะจะดูแลเด็กที่ทั้งหมดที่ไม่จัดเตรตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะแล้ววันที่11ที่อาจะดูแลเองเราเรียนใหม่แล้วก็ตั้งใจอย่างนี้เพราะว่าไม่สามารถจะได้มาร่วมกับกิจกรรมของเราได้แต่ได้ฟังนะคะได้ฟังว่าปีนี้มีแนวคิดใหม่พาไปหาชาวบ้านโอ้ถูกใจเองเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเกมเดิมพวกเราก็รู้แล้วว่ามันต้องไปหาเกมว่าเดิมไปตรงไหนอย่างไรใช่ไหมคะก็มวลมันเสียชาติด้วยประโยชน์และปัญหาชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะไม่มากเลยนะคะก็ประหยัดงบประมาณของวัดไปหนึ่งวันสร้อยนะคะจะขอเข้าแรงก็ไม่ว่าเข้าแรงอย่างเดียวเข้าง่ายเลยรู้จักเข้าง่ายไหมคะไม่เข้าง่ายคือเข้าแรงคือเข้าเย็นนะคะทีนี้พอไปขอปุ๊บนี่พ่อแม่เพิ่มจะสอนเลยนะคะว่าเอาสิ่งดีๆให้เขาเห็นไหมการทานส
ังเกตไหมแต่ก่อนเนี่ยป้าไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนอีสานต้องทำบุญทุกปีนั่นคือวัฒนธรรมที่ถูกต้องพร้อมกับทำบุญเกี่ยวข้าวก็ทำบุญเอาข้าวมาล้อมที่กองกลางก็เรียกว่าบุญพุ่มข้าวใหญ่พอได้เสร็จข้าวแล้วก็เรียกว่าบุญรอนข้าวคนอีสานสอนให้คนทำบุญตลอดเวลาเลยอาก็กระแนงของให้เนี่ยกระสิปั้นข้าวเนียนให้นะกระยิบก็ไม่ใส่ผักเขาอยากที่ก็ฝากให้น้องๆมีชีวิตต่อไปครับนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยครับก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานทุกปีเนี่ยก็จะมารับเต็มตัวนะครับแต่ปีนี้ติดงานจริงๆนะครับก็เลยมีโอกาสมาน้อยนะครับก็รู้สึกเสียดายอยู่เพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญของขาวศพอยู่แล้วนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนธรรมศึกษานะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับที่ได้มาใช้ชีวิตกับน้องๆทุกคนนะครับสำหรับเด็กใหม่ก็คงต้องรอพิจารณาตัวนะครับว่าจะผ่านหรือไม่นะครับถ้าไม่มา39ก็คงจะไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่เนาะครับเสียงกีเสียงก็เรียกว่าเรื่องปั่นไปมันก็ว่าเนาะหลายตัวมันรวมกันแล้วมันก็เลยดึงไปดึงนู่นดึงนี่มันก็เลยไม่คล้องแล้วปีหน้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆน้องก็ตัวฟ้าเลยบางทีบางอย่างเราต้องก็อย่างเงี้ยให้เรียนรู้ตัวเองการสื่อสารตัวเองให้ทันนะครับเราไม่ได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกับในกรุงเทพนะฮะการเล่าเรียนของเรามันได้ศึกษาอะไรหลายๆอย่างเรามาเก็บมาเรียนรู้นะพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปครับต้องไปซีเรียสมากก็มีบ้างแต่ว่าให้มันตามอารมณ์ตัวเองให้ทันไม่มีที่ไหนดีแล้วล่ะนอกจากสังคมของเราเนี่ยการอยู่วัดกันทุกคนครับสาธุดีใจครับจะลงร่วมงานกับน้องครับพวกเราก็เป็นเยาวชนนะครับก็เปรียบเสมือนกงล้อแห่งยุคสมัยเป็นเสาค้ำของสังคมเพราะเราทุกคนต้องเข้มแข็งขอบคุณครับก็คือตอนนี้อาบน้ำแล้วนะครับอาบน้ำแล้วครับเมื่อคืนหายแล้วตอนนี้ไม่มีแผนที่แล้วครับดีใจด้วยนะครับที่ทุกคนมาถึงอาราสโนได้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับการฟันนะคะหินปูนนะคะมันก็จะเกาะตัวไปเรื่อยนะคะถ้าพวกเราไม่ขยันเอามันออกนะคะก็เปรียบไปนะคะว่าหินปูนเป็นอะไรแล้วแต่ใครจะเปรียบว่าหินปูนเป็นกิเลสเป็นกรรมคุณห้านะคะต้องขยันการฟันกันทุกคนนะคะสำหรับพี่เองนะคะแม้ว่าน้องๆ นะคะจะผ่านค่ายที่เราจัดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าการที่น้องๆที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะมันยังไม่ผ่านไปนะคะแม้บางคนจะขึ้นม.2บางคนก็จะม.2ขึ้นม.3ม.3จะขึ้นม.4นะคะหรือม.5จะขึ้นม.6นะคะม.2ก็ยังคิดว่าตัวเองอยู่ม.2 อยู่อยากจะบอกให้น้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าพวกเรานี่เลื่อนขั้นแล้วนะคะพยายามตอกย้ำตัวเองว่าเราไม่ใช่ม.2เราเป็นม.3แล้วเราเป็นม.4หรือเป็นที่ม.5 ม.6 แล้วนะคะอยากจะฝากน้องๆให้คนสร้างชาติยู่ตามสิคนสร้างชาติยู่เชิญครับดีมีจิตเข้มแข็งเด็กดีมีจิตเข้มแข็งไม่อ่อนเลียเพียแรงเมื่อเจองานหนักไม่อ่อนเลียเพียแรงเมื่อเจองานหนักเด็กดีมีความสามัคคีเด็กดีมีความสามัคคีในการอะไรเรียกว่าเข้าค่ายครั้งนี้มันเป็นเพราะอะไรฉะนั้นนี่เมื่อวาระสุดท้ายพวกเราอย่าเสียใจนะคนที่ไม่ผ่านก็อย่าเสียใจเราทำจริงเอาจริงนะแต่เมื่อเราผ่านแล้วเราก็เป็นตัวจริงออกมาคือเสือมันออกลาเดียวพอเรียนเลยครับเอาไปบ้าง
ชื่อว่าวัชรา
เชียกัมพูชียำรวมครับรวมครับแน่ๆเรามาเดี๋ยวพี่รีบอ่ะไม่ยกเรามาดันไปเลยทำไมเราบอกมานี่บอกว่านักเรียนนี่ปฏิบัติตามกฎแต่ว่าทำไมยังเล่นกันอยู่ตีหัวกันอยู่ไปนอนว่านอนว่าขึ้นอีกเลยด้านหลังมากที่อาสาช่วยตบมือช่วยร้องเพลงนะครับเป็นดิสโก้ฮะนะครับ1 2 3ก็มีอภิรุทธ์นะครับเข้ามาโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจไปอยู่โรงเรียนไหนนะครับโรงเรียนหนึ่งก็อยากจะอยู่นะครับที่โรงเรียนนี้แต่ก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งพาเข้าไปนะครับท้ายก็คือมีพระเจ้าบอกว่าเขาก็จะโกนบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยชี้ทางให้ข้าทีมันไม่ยากเขาบอกว่าถึงแม้ข้าจะเป็นพระเจ้าแต่ข้าก็ไม่สามารถที่จะกำหนดชีวิตของใครได้แต่เจ้าคือคนกำหนดชีวิตของเจ้าเองเจ้าจะอยู่จะไปเจ้าจะเลือกอะไรเจ้าเลือกเอาตอนนี้อยู่กับทุกคนท้าฟ้าลิขิตนี่ครับทีมบอกยืดเทนมาเมื่อยืดตีนะครับเจ้าวิทยาขอทุกท่านขอเสียงปรบมือครับต้อนรับเลยครับได้เดือดร้อนและมีการเข็นฆ่ากันกลายเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอยู่รอดได้ต้องมีเพียงแต่ยอดฝีมือแม้มีเพียงยอดฝีมือแต่ยอดฝีมือต่างคนก็อยากเป็นใหญ่มีผู้ชมเราจะมาท้าพลยุทธ์กับไอ้เจ้าจอมน้องข้าเอามาเทปบ้านยาเงียบเดี๋ยวต่อไม้ต้องของมันเดี๋ยวเล่นจบเรื่องไม้
Yeah.
ึงเรียนสัมมาสิกขาสีตาอเสกไปเลยไปเลยในปีพุทธศักราช2544ได้มีการคัดเลือกเด็กนักเรียนสมาชิกขาครับน้องน้องคนที่สองครับมาจ่ายจะสวดทวดค่ะโอ้ยหันหน้ามาเลยให้จ่า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 ยคนที่สามครับชื่ออะไรครับแคสงานมาจากเด็กขาดค่ะคนที่สี่ครับชื่อแป๋วค่ะมาจากอุบลราชธานีค่ะชูโอครับมาจากเชียงรายครับนี่เลยครับเอ็มครับมาจากลำปางวันก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวสองสามมื้อถ้าเพื่อนเปลี่ยนใจก็เชิญเลยครับตอนนี้แล้วค่ารถเหมือนค่ารถคิดดูให้ดีเพื่ออะไรคิดดูให้ดีครับคุณจะสู้ไหมคุณจะสู้ไหมสู้พวกเราจะทำงานหน่อยเจ้าโอ้ยไปทำงานหน่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับอุ้ยหนุกหรือยังครับหนุกหรือยังไปเด้อขอความรักกันครับไป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 ไหนมาครับเล่นน้ำครับเอาไปดิเล่นน้ำครับเล่นน้ำเป็นไหมเพื่อนเขารออยู่น่ะเล่นกันไปเล่นน้ำทำไมต้องทำตัวอย่างนี้นะนี่ผมไม่ต้องการทำไมนะครับถ้าอยากชนะถ้าทุกคนนะครับเป็นตัวฟอร์มนะครับทุกคนจะไม่มีความเข้มแข็งนะครับรวมจะไปนะครับครับมีอาหารครับดีไหมดีค่ะไปเล่นไปเล่น
ากตรงนี้3เดือนผ่านไปหลังจากการเข้าป้ายจากเด็กนักเรียนธรรมศึกษาที่ทำตัวดีในช่วงเข้าค่ายนี่คือตัวจริงตัวจริงจริงในช่วงเดือนแรกจากการเข้าค่ายน้องทำตัวดีนี่เลยล่ะสายตาของพี่มีไหมอยากจะฝากให้เด็กนักเรียนสมาชิกทุกคนนะครับครับโอ้ยอยากเมื่อกี้ทำเพียงแค่ต้องการคะแนนเพียงเพื่อจะเข้ามาแล้วเป็นขาเห็นไหมช่วงเดือนแรกเจเขาพูดก็ทำตัวดีนะครับพอผ่านไปแล้วก็ทำตัวไม่ดีตัวจริงลายเสือลายแมวออกมาลายเสียแล้วนะครับก็เลยอยากจะสอนให้ทุกคนนะครับว่าชนกมอเบียร์ครับเป็นตัวจริงนะนะครับต้องต่อเนื่องเสมอนะครับสำหรับผู้คนเองก็ไม่มีอะไรได้เตรียมอะไรมามากนะครับก็ขอจบนะครับอย่าเห็นแก่ตัว
ินครับโอ้ยลมละลายแล้วครับก้อนสิกินคอเจ้าต้องเย็นงานให้คอยก่อนครับไปที่แหละมาเย็นงานให้คอยเล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 ยโอเคเลยบัตรนี่คนก็เลื่อยๆให้ยาบ้านี่บอกว่ากินยาบ้านี่ให้ขับคนได้หลักๆก็เมาก็ขับรถวิ่งได้เพิ่นก็เลยบอกว่ายาบ้านี่เป็นสิ่งที่ดีควรส่งเสริมก็เลยให้ยก
ผู้ใดมีกระแม่ในครอบครองมีโทษฐานประหารชีวิตถึง7ชั่วโคตรมาเข้ามาคุณแม่กระแดงผมไปครับผมที่9โลกจันทร์โลกจันทร์ไอ้ปืนควายเอาละครับกล้องจับ1 2 3ครับวันนี้รายงานข่าวนะครับวันนี้เรามีการแลกคือกับยาบ้านะครับประมาณ 2,000 เม็ดนะครับมาจากญี่ปุ่นกับเขมรนะครับมีการแลกกันวันนั้นมา 7,000 เม็ดในประเทศนะครับเมลบาทครับแล้วหลังจากที่บ้านกุ๊กเจริญก็รัฐประหารขึ้นกาตามีชนกุ๊กร้อยบ้านกระแม่ได้ลบกันไปอยู่ในป่าแล้วกะเพิ่นกากะไปร่วมตัวกันกวนกระแม่เพื่อสิกู้ชาติโดยลบหนีจากการจับกุมของบ้านนายยุ่งนี้ที่ยาบ้าเป็นใหญ่กระไม้เพชรก้อนไม้กูไม่มีกูไม่มีกูหลังจากการครับก็ตั้งใจจะมาสอนที่ที่สามจำไว้อนุสาวรีย์ยังไม่พอยังพอยังมีข้างหลังแอนดี้แอนดี้เป็นแฟนซีเลยครับตอนนี้จะเป็นแฟนซีประเทศไทยช่วงนี้นะครับน้องๆกลุ่มไหนขาดเกลือนะมากับพี่ต้นลูกประจันไรอีกลูกประจัน
จังมีพวกไหมโอ้ยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะนะมีรู้มีรู้มีรู้เฮ้ยอุกบาทต้องกระเจิดได้ท่านบรรยากรู้อีกเกินใช่ไหมเกินจะต้องกันจะต้องแบนต่อกันไม่น่าคุณไปดูกระบะน้ำจันทร์ดูว่าแหละจันทร์มีตู้กระบะเจ้าไม่เคยเห็นหรอกจุ้ยจำยังมีมือยันนี่สู้ผู้ฆ่าไม่ได้หรอกถึงแม้จะยากลำบากแต่เราก็จะสู้ใช่ไหมพวกเราใช่มาอยู่นี่เลยอยู่นี่อ๋อ
น่าจะมาอยู่ได้ธรรมนาท้องจับพัดโยกลาดีผมผัดตายยมไม้มาดีดีอ๋อแปลงไหนไม่เสร็จก็ทำมาของตัวของไรของมันให้เสร็จนะครับช่วยกันอีก3ปีแล้วเสร็จแล้วเร็วๆบอกให้แปลงนะจ๊ะแปลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาช่วยแปลงว่าหน้าทำอย่างว่าเนี่ยที่ไหนมันน่าทำอะไรตรงนี้อ๋อไม่น่าจะเป็นแล้วน้ำเป็นแหล่งทานเยอะขยายตรงนี้ให้ตรงตรงก็มองให้ตรงกลับไปนี่ไปอาบน้ำตรงนี้แหละตัวมันกว้างเล่นๆกันด้วยครับพี่ตรงกันหรือเปล่าตรงตรงนะคนเป็นช่องแม่เลยก่อนนี่เหรอว่าจะได้ครบโอ้เดี๋ยวเราจะแต่งอีกทีนึงเราจะแต่งอีกทีนึงพอยังพอยังจะมาให้เขาคนก่อนแล้วก็แต่งขอพระเจ้าพรมเราบอกจะนึกว่าท่านไม่คุ้นบ้าแสนร้ายผมให้คุณมะนาวเดี๋ยวเตรียมตัวไม่ทันนะเย็นหน้าไปตัดภาพนี้ออกนะครับใส่เสื้อนี่กลับยังไงเพื่อนมีเสื้อมาเหรอเสื้อนี่เสื้อแขนยาวพรุ่งนี้ผมไม่ทำพรุ่งนี้เช้าพี่แต่ตอนเย็นไม่ได้เลยคุณเห็นว่าเย็นมาเป็นแบบเอาไว้ครับ
แล้วคนที่เป็นทหารน่ะน้องมีเล่นกับโตสุดยอดที่อยู่โคราชนะครับสมนาครับสมนาครับตาที่ดีมันตาเขาใช้ได้ใช่ไหมแต่เมื่อของเราก็มีน้ำตาไหลอยู่นะน้ำตาไหลไปเออเราสึกไปได้ทอนตาทอนตาออกมาได้จมก็เป็นอย่างเงี้ยเขาบอกเออจะมาเห็นโยมเหมือนคนจะร้องไห้แต่ไม่ใช่หรอกเหมือนน้ำตามันไหลทั้งใช่เหรอลูกดีก็ไหลแล้วลำคาญนะก็ลำคาญแน่นแล้วทุกมามันปวดแสบมั้ยมันปวดมันแสบค่ะก็ให้ช่วยหน่อยเอาพวกเราได้เดี๋ยวจะมานั่นนะพอละแสบเป็นไงไปนั่นบ้านใครบ้านน้องบัวสดใส่ไอ้เอ็ดอยู่น้องบัวสดเนี่ยโอ้โหบ้านเป็นบ้านโอ้โหบ้านเป็นญาติกันหวยเสียกลางหรือเปล่าเออคนเยอะจริงจุดเด็กเตี๋ยวเมื่อกี้โดนต้องเลยทำอาหารตามใจสั่งคนเดียวเจ้าพระเจ้าเนี่ยอะไรคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวพระเจ้าก็ดูร้านนี้เราพระเจ้าอะไรกันครับดูแล้วไปเลยได้ลองประมาณแล้วกล้องโซ่ซอยปันก็ยี่บ้านแล้วปันน้ำมันขายน้ำมากเลยนะ
รับได้นะครับถ้ามองดีๆแล้วจะเห็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับว่าเป็นบ้านของเผ่าลบทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นหมู่บ้านบนภูเขาหมู่ล่องกล้านะครับซึ่งเป็นชาวม้งนะครับมาใส่ของเองครับนี่เป็นระหว่างทางของกลางทางแล้วนะครับกลางทางของภูเขาหมู่ล่องกล้านะครับมีของหลายเดินทางมานะครับขึ้นมาได้แล้วดอกตอนนี้นะครับทางนี่สุดยอดเลยนะครับยาวมากนะครับสังเกตได้ว่าทางคนเยอะมากตรงนี้กล้องไม่นิ่งเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกว่าไฟที่เราเห็นครั้งแรกนะครับมองเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ล่องกล้าสูงแค่ไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับผมยังไม่ถึงปลายเขานะครับตอนนี้ขึ้นแค่3กิโลเองนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ถึงเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับรถช่างงานนะครับไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนสมาชิกขาไปไหนหมดไม่ทราบนะครับผมสายคงจะเดินกันแล้วมั้งครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เองครับพี่โมฮกไม่ทราบว่าตอนนี้เราถึงกูลองกล้าแล้วนะครับพี่โมฮกนะครับเพิ่งมาถึงตอนนี้ดีใจมากเลยครับโอ้โหน้องๆได้มาสัมผัสกับบรรยากาศหนาวถ้าได้มีพี่ขึ้นมาด้วยนะครับสุขภาพมึงไม่ดีขนาดนี้นะครับเขาชื่อตุ้ยครับเขาไม่หนาวหรอกครับเขาไขมันเยอะนะครับนะครับดูสภาพบรรยากาศนะครับดูวิวนะครับดูวิวดูเจบ้างครับดูเจบ้างดูเลยครับพามือนะครับนี่หมู่บ้านเจ้าเกรียงเจ้าเกรียงเจ้าเกรียงครับแมวแมวดูไหมครับหมู่บ้านแมวหมู่บ้านแมวมาใกล้ๆหน่อยครับมาโอ้เหนื่อยมากครับพี่เป็นคนที่ระดับสูงกว่าจริงพอลงดีมากเลยพอลงเนี่ยแข็งแรงจริงแต่ก็สูงอย่างนี้พี่ก็เสียวเหมือนกันภาพเดียวครับก็จะเป็นหมู่บ้านของเผ่าม้งนะครับเดี๋ยวผมหน่อยเห็นได้ว่าขนาดบนล่องกล้านะครับก็ยังมีคนมาอยู่อาศัยนะครับโตโยต้าไอ้ด่าโตโยต้าไอ้ด่าลงโตโยต้าด่าโอ้ยมันเงียบเว้ยเขามันเงียบแค่นี้ก็รักกระบอกถล่มหมู่บ้านเกรียงเกรียงเรียงเลยเฮ้ยเฮ้ยนึกตรงเฮ้ยเครื่องรันพิรุณจับพี่เมย์ลงบ้านไหมจับพี่เมย์ลงบ้านเลยทุกคนจับเร่งมันหนาวโล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 โ
จบก่อนมันเที่ยวเด้อมาไปเด้อแน่นไปชุดเลยครับมีอะไรไอ้พวกหัวก้าวหน้าไอ้พวกเคยเป็นผู้นำอะไรเงี้ยถ้าสมัยก่อนพวกนี้อยู่ไม่ได้นะก็เอาตายนะห้าคนคุยกันเกิน5คนมานั่งคุยอย่างนี้ก็เอาเรื่องนะสมัยก่อนนี้ก็ไม่ให้มีฉะนั้นมันก็เลยเข้าป่าไงเพราะแอบซ่อนในเมืองก็คุยกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเกิดเพื่อนมันไปฟ้องมาซวยเลยใช่ไหมเกิดมีเพื่อนมันทรยศขึ้นมามันก็ไปฟ้องตำรวจขึ้นมาก็ซวยฉะนั้นมันก็มีนักศึกษาหัวแรงๆส่วนนึงก็ไม่เรียนหนังสือเข้าป่าก็เข้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้มีถนนอย่างนี้เข้ามามันก็เดินเลาะเข้ามาตามเลาะห้วยน้ำลำธารน่ะนึกออกไหมเพราะมันเป็นป่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นป่าแบบไอ้นี่มันถนนเข้ามามันก็เดินเลาะเข้ามาดื้อแต่เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะมีก็เดินติดต่อกันนะแล้วเดินก็จะคนไม่มากนะก็จะคนแค่2คน5คน3คนเท่านั้นเองคนก็ไม่เยอะนะแต่มันซุ่มโจมตีรัฐบาลนี่จะเสียหายมากเพราะรัฐบาลมันสายลับใช่ไหมงั้นเธอนั่งคุยอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในเงี้ยเงี้ยเงี้ยนั่งเงี้ยมันก็แอบซุ่มมาละงั้นสมัยก่อนกับระเบิดจึงเยอะมากไงเพราะสมมติว่าอาตมาจะนอนงั้นสมมติอาตมาจะนอนเนี่ยอาตมาก็กลัวมันมาเล่นงานใช่ไหมก็วางกับระเบิดทิ้งไว้เงี้ยนึกออกไหมก็วางกับระเบิดไว้เงี้ยคือมันก็กลัวตัวเองมันก็ป้องกันตัวเองมันก็ร่วงวางกับระเบิดทิ้งไว้เป็นกับระเบิดแบบเหยียบบ้างใช่ไหมถ้าเหยียบก็เดินตุ้มขาด้วนไปใส่ทำ
ครับน่าจะได้ไปบ้านป้าเนี่ยเขาทำโรงบุญกันโรงไหนตั้งใจเสียมาฝากกันเจ้าเด็กไปช่วยหน่อยเดียวครบครบจนครบตัดมาด้านก่อนโดย3ขั้น4ขั้นหมดแล้วหมดเลยว่ะมีรถสมณะตามมือเทียมอันสองโอ้ยรถขึ้นทอดมาโอ้ยเทียมเต็มที่ว่ากระเทียมตามโอ้ยไปนักเรียนใส่มา10กว่าคนเดี๋ยวใส่เทียมละหน่อยตัวหลังก็แกะกระเทียมเลยแล้วเราจะไปเล่นมหาวิทยาลัยเทียมครับใส่ผิดป่ะโอ้ยว่ายังละคือเดียวขึ้นโหลงไปไปหรือเปล่าจะให้มันแห้งก่อนใช่มั้ยแล้วก็โอ้ยเลยแล้วเอ็ดคือเห็ดอาหารนะมันยังเห็นไม่เห็นเดี๋ยวแล้วไปเลยน่ะรถโมเมนต์บัวครับครับบ่มีน้ํามันนี่ครับ7 7ออกไปไม่เสียเวลาครับ7ผู้ท่านไปแล้วนี่ดูเดินได้เลยครับเดินไปรอเลยกระดุกตบอากระดุกตบไปครับจุดตําหน้าตัวเองหรือเปล่ากระดุกตบสั่งเก่งก่อน10ยก10ยก4ทิศนะครับ4ทิศ4ทิศ10ยก10ยกปฏิบัติ ต่อไปให้เป็นเสียด่ากันตีใครถ้าใครถนนน้ำเยอะไปไหลไหลตักทางครอบสี่ทางแม่น้ำอ่ะนี่เยอะมากนั่นแหละครับก็เหลือประมาณร้อยไทยถ้าไงเดี๋ยวจะทำอะไรตรงนี้ไอ้แกสมัยตัวเจอเขาหน่อยไหมเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนใครยับใครยับใครไปใครถ้าเด็กใครจะตามไปบอกแล้วก็ไปได้กูบ้านแมวเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ได้มาหาพี่เลยไหมยิ้มเลยกลับบ้านดูต่อเฮ้ยเจ็บเต้นก่อนบุตรตัวคนก็ไม่ไว้ใจมันไม่เอาสมมติโลกโลกเขาไม่ชอบคนไม่ผมยาวก็จะเจอเงี้ยก็ไม่เอาใช่ไหมแต่ถ้าเด็กวิชัยก็อยากจะบอกรถบ้างวิชัยที่จะบอกว่าเอ้ยอย่างคุณนี่ได้เลยแต่งตัวดีๆไปนะไปทำดีๆนะแต่ชุดมอฮอมนะอย่างเงี้ยก็ให้ถ้าแต่งชุดขาวก็ยิ่งให้น่ะนึกออกมั้ยเพราะชุดขาวนี่มันเป็นคนไทยเค้ารู้ว่านี่คือพวกธรรมะนะโอ้ยพี่จุกไทยบ้านน่ะพี่จุกมาอันนี้ทําไมอยากจะเข้าไปอาบน้ําตึกตู้นึงนั้นเนี่ยมันเหนียวตัวไปเลยไม่มีหรอกโอ้โหโอ้มีเก่งท่านี่เฮ็ดได้นี่โอ้ไปเก่งรถมากเลยเฮ้ยโอ้เฮ็ดๆๆต้มปลาไม้มานี่ไม่ใช่ไม่ใหญ่อ้อยก็ไม่ใหญ่บัวแล้วตายตายลูกเดียวที่จุกนี่ไม่ชอบตื่นเต้นนั่งถ่ายบนหลังคารถโอ้เจ๋วเลยกล้องจะเอียนลุกเลยที่กล้องหลุดมือยุ่งเลยกล้องเป็นมือเนี่ยทางนี้ไปหมู่บ้านนั่นแหละอย่าล้อมก้าวกิโลศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบ้านล่องก้าวตากแดดแล้วเฮ้ยI'm sorry.
แกงตลอดเลยนะนี่เรียกดอกอะไรดอกกระดาษดอกกระดาษดอกกระดาษใช่ไหมเยอะมันไม่เอาลงค่ะมันหนาวอยากจะซื้อไปก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ซื้อนี่เป็นดอกกระดาษนะครับเป็นอะไรทางครูพามไม่มีเอาให้มีดอกกระดาษนี่เป็นลุงครับนี่เบลิจ่าเบลจะเอาต้นนี่เจ๊หืมว่าเจ๊หืมว่าเจ๊หืมลุงชื่อเจ๊หืมนะครับเป็นภาษามงครับก็หูยังผมเบงปะเวปะเวปะเววันได้ขุดได้สองร้อยสามร้อยวันบ่ได้ร้อยหนึ่งเอาไปให้ได้จะไปฝากคือยังประชุมจุกทหารเขมรลิ้นเนี่ยผมทำมากินด้วยทำมากินข้าวเลยนะคะเด้อโยนโอ้ยยกอะไรวะหัวถังเสียบหัวเลยเสียบมุ้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินเจ็บไหมเจ็บไหมเดี๋ยว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 เราเจ็บเหรอเนี่ยกินสดเลยไปทางหมดเลยโอ้ยดีดีดีพี่ชายจะไปกวดน้ำมังสวิรัติจะมาตากอ่ะนี่นะพี่ชายจะกวดน้ำมังสวิรัติจะมาตากเอาไปเล่นอยู่พี่สาวเศร้าแค่เล่นไม่นานใหญ่มันไม่นานดูไม่นานทำไปด้วยทำนานกลางอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเอาเดินตามร่องน้ำเคยที่มาฟังคุยกับคนที่ก็เคยเข้าป่านะก็เดินตามร่องน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปอาหารจะกินก็ไม่ได้ไปอะไรก็อย่างที่ใจเห็นว่าใจไปเห็นยังที่สีข้าวข้างล่างไอ้ที่ทำข้าวข้างล่างก็ใช้ก็อย่างเงี้ยงั้นคนนักศึกษาก็มาก็จะมันมีสองมันก็ทะเลาะกันคือพวกสายเกโตกับสายปัญญาสายปัญญานี่ส่วนใหญ่เป็นพวกนักศึกษาเพราะพวกนักศึกษานี่คือพวกหัวและก้าวหน้าคือพวกที่มันชอบใช้ปัญญาส่วนพวกสายมวลชนคือมาจากชาวไร่ชนาพวกนี้ก็จะทะเลาะกันบ่อยพอเข้ามาก็เหมือนพวกเราพอเข้ามาแล้วผิดหวังเหมือนคนเข้ามาสอบว่านิสัยสอบอย่างนี้เหรอก็กลับไปก็มีเหมือนกันกลับไปก็มีเหมือนกันหรือไม่ก็โดนอย่างเงี้ยเวลาตำรวจปราบปรามก็ได้มีเป็นเพื่อนประหารของประชาชนก็ฝ่ายตรงข้ามก็เป็นตัวน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าระเบิดเก่าแรงเยี่ยมไปของมันมีราคานี่คือบ้านผมครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวก็มาดูป่าเนี่ยถนนเนี่ยมันมาตอนหลังเธอเข้าใจไหมถนนเนี่ยมันมาตอนหลังเลยเขาเดินอย่างเงี้ยเป็นร้อยกิโลนะเขาเดินข้ามจังหวัดกันเลยนะเห็นไหมครับน้ำใสมากเลยจุกน้ำ
น้ำใสมากเลยครับโอ้โหเย็นด้วยโอ้โหสดชื่นถึงจองนะครับเปิดจองมือให้เลยเดินไปแล้วคุณวินไปแล้วเดินไปข้าวไปข้าวไปจะขอแล้วถ่ายไว้ถ่ายไว้คนชื่อถ่ายไว้คนลงแล้วหาปลาหาปลาบ่อยมึงก็ปลาบ่อยที่หลบภัยของเจ้าคอมมิวนิสต์นะครับก็ถึงเครื่องบินมาก็จะมากระโดดหลบกันตรงนี้ครับนี่หลบมาแล้วครับไม่เชื่อครับนี่คือสระของฮิปโปนะครับฮิปโปเฮ้ยใครได้ทำไมอ้าวบนต้นไม้ก็จะมีลิงนะครับมาครับโอ้ระวังไซนัสนะครับไซนัสขึ้นมาระเบิดแน่นี่เขียนห้ามเข้าระเบิดแน่นอนเขียนห้ามเข้าไซแดงโอ้ผมก็ได้เฮ้ยระเบิดแน่นเฮ้ยเขียนห้ามเข้าเอาลงมาเร็วพี่จันโอ้ชิดดีแน่ว่าใครแน่แน่ที่เราไปทางอากาศท่านที่มองไงเราอยู่ตรงนี้นั่นว่าเป็นแสงสายไงแต่ฐานที่มันใหญ่เนี่ยฐานที่มันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้าไปดูเดี๋ยวจะเห็นเลยเขาเพิ่งค้นพบได้มา7-8ปีเองเขาเพิ่งค้นพบได้เนี่ยไปบึงสุสานคนงานก่อสร้างคนงานอะไรอะไรเคียวคือก็หมายของชาวนาฉะนั้นเขาจะบูชาชนชั้นกรรมอาชีพนะคือคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับอยู่ข้างล่างเนี่ยฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะต่อสู้เพื่อคนจนต่อสู้เพื่อคนชั้นข้างล่างแต่เขาไม่เหมือนพ่อท่านใช้ธรรมะนี่ก็ใช้อาวุธปืนนั้นเราจะเห็นว่านี่คือฐานที่มันที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะไอ้ในภาคเหนือเขาคอลองก้าเนี่ยเขาเคยส่งกองทัพมาปราบหลายกองพลก็ไม่สำเร็จจนก็ต้องมาเจอรัฐบาลเปรมส่งไอ้ชาตินโยบาย6 2ทับ2 3คือฐานนำการเมืองไอ้การเมืองนำการทหารฐานที่มันที่ใหญ่สุดในอีสานใครรู้ไหมฐานไหนห้องน้ำบุญโอ้ยน่ามากข้างหลังงามงามบ่าวเล่าคุณไอ้มีข้อคำยัดทิ้งไว้นี่อ่ะขวาแล้วจะวนมันกบเกือกมาออกขวาก่อนมาออกขวาก่อนไปขวาก่อนนานเหมือนกันนะครับสุสานนักรบเตรียมสุสานนักรบขอชูธงลานอเนกประสงค์ชูธงสานักรบก็ตายก็รอฝังอย่างเงี้ยแหละมันมีคนเอายาให้สูบเนี่ยไปอันนี้คนสมัยใหม่ก็มาที่นึงนะครับตรงหน้านี่ก็เป็นที่นึงสมัยเก่าก็ฝังทางซ้ายมือครับเดี๋ยวขวามือเลยครับจำหลงตัวเองไม่ได้ฮะมันต้องย้อนกลับไปดูไอ้อย่างที่หลบไปทางอากาศใส่มาพี่จันหลบไปทางอากาศจุ๊บอาจจะผ่านไม่ได้ละพักหนึ่งดะแต่ก่อนนี้นะรับรองมีทางลงอยู่ไหมจันได้ยินแต่เสียงเพื่อนสมาชิกคุยกันสาวไอ้ภาพนี้หายากนะภาพที่อุ้มเด็กเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเลยนะภาพที่เด็กผู้หญิงอุ้มเด็กอุ้มลูกอย่างงี้นะอุ้มน้องครับอุ้มน้องเนี่ยภาพอย่างเงี้ยหายากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีนะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้เขาอุตส่าห์เก๊กถ่ายแล้วค่ะดูไม่ถ่ายเลยมาเก่งดูท่านี้คิดว่าจะรีบไปยังไงครับเมื่อบ่อข้างหน้าเป็นบ่อน้ำร้อนเดี๋ยวดมยาก่อนสูบดอยเลยเนี่ย
เอาทำน้ำมันเดือดๆขึ้นมาหน่อยดิเอาหนังกีนะก็เอาไอ้นี่เอาน้ำแข็งแห้งไปวางไว้น้ำกดตกมันซ้อหินได้น้ำกดแต่มาว่าไม่ใช่ฝนตกเพราะถ้าฝนตกที่อื่นก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่มาว่ามันแต่ก่อนก็น้ำทะเลตรงนี้น้ำทะเลมันนี่ไงเป็นไข่เต่าเรื่องภูเขาไฟแถวนี้มันเดือดกันภูเขาไฟมันระเบิดแล้วมันก็เดือดนี่ไงลาว่าลาว่ามันตายนะจะยิ่งหินตายนะต้องไม่ใช่ลาว่านะมันเป็นได้ไงมันได้อีกลาว่านะได้อีกลาว่าเรือจิตใต้ครับบอกไม่ได้เหมือนเอามาหยอดไม่ได้การมันต้องหินเนี่ยเอาไปยืนหาจุดบินได้ไงไปยังการที่ได้ครับไปยังการแล้วก็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 ไปเสนอไปถูกพักฆ่าตายก็สมควรแล้วการนี้ฐานนี้ครับมันไม่ใช่เสนอไม่ใช่เก็บเจ้าตัวทำไมไม่รู้ก็ตัวคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองออกไปให้เขาฆ่าทำไงแบบไหนนะครับเห็นเขาเอาไม้มาใส่แล้วก็เอามาใส่ไว้ด้วยเหมือนจะค้ำหินไปให้ล้มเป็นประเพณีเขาเรียกว่าค้ำต้นโพคือค้ำพุทธศาสนาหินนี่ก็เหมือนความหนักแน่นถ้าใครสามารถมาค้ำความหนักแน่นความมั่นคงดังแท่งศิลาคนนั้นก็จะเจริญมาครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้มารวมกันที่หาจูตรงทั้งหมดเลยโอ้เป็นเลยป่ะนี่จับไปเอาไหมกิเลสโอเวนโลกโบบรรลุมันอยู่ในโตแล้ววะถ้ากล้าไอ้ย่นนี่รับรองหายเลยเรามาตีกันนะครับไม่ใช่ครับมีคนนึงเรามาตีกันครับเรามาตีครับฝากให้หน่วยวิทยุด้วยก็ได้ขอบคุณที่ช่วยนักเรียนปีหน้ามาใหม่ผมก็เป็นตัวแทนของนักเรียนจากที่สะสมชั้นม.6 ที่มาศึกษาโรงงานจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ต่อครับแวะมาที่ภูหินร่องกล้าครับมาศึกษาธรรมชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์ครับก็รู้สึกมีเลือดอุดมการณ์ครับอยากจะขอบพระคุณแล้วก็ขอมอบของที่เล็กของนักเรียนทำกันเองครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับมีนักเรียนขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับกันหน้าก็แวะมาไปเอาที่ไปชื่อนี้ครับก็ทางโน้นนี่ครูบาอาจารย์ประเภทขึ้นนี้ต้องผ่านแนวสองว่าจะเข้าคือขับรถตรงนี้ไปต่อลงไปที่เราไปโตโยต้ามันจะเป็นทางที่ขึ้นไปเองไปน้ำวนใช่ไหมญี่ปุ่นขับพวงมาลัยผมมีหน้าที่นั่งไปพูดโทรศัพท์เกียรติครับ
ันว่ามีผลจิตสำนึกที่ดีๆมีผลเราไม่ได้กล่าวกับงมงาย